พามางานเสื้อบอลนี่ไทยแลนด์ฟุตบอลเชิร์ตเฟสติวัลนี่น้องคาร่ายูไนเต็ดวันนี้เป็นครั้งที่5แล้วที่ธนิยานะจ๊ะก็งานนี้จบไปแล้วตอนที่คลิปนี้ออนเพราะนั้นก็ใครที่อยากจะมาร่วมงานคราวหน้ากดติดตามไว้ที่แฟนเพจเขานี่ฟุตบอลเชิร์ตนี่ๆๆ FCT นี่ตัวนี้นี่มันพอนี่นี่ตัดโค้ดออกไปได้หลายคนตามนี้ก็เดี๋ยวพาไปดูแล้วก็จะลงวาร์ปไว้ว่าร้านไหนติดตามเขาได้ตรงไหนยังไงเผื่อจะไปสั่งซื้อเสื้อเขาอะไรอย่างนี้พาไปดูกันวันนี้ถัดไปไปเลยในยุคตอนนี้บนเวทีมีพูดคุยอยู่พี่ปุ๋ยพี่จอมแฟนนี่แล้วก็พี่ก้าตอนนี้อยู่กับสาวสวยสาวเท่หนึ่งคนต้องบอกว่าสายเสื้อบอลชั่วโมงนี้เบอร์ต้นแล้วคาร่ายูไนเต็ดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะล่าสุดเห็นออกคอลเลกชันมาใช่ค่ะเป็นนี่คือตัวที่ใส่อยู่ตัวที่ใส่อยู่เลยนี่ชื่อออกเสียงว่าอะไรเนี่ยไครรอสเฮดเอกฟีกับไครรอสใช่เป็น S กับ H เอกซึ่งตอนนี้ที่ใส่อยู่มีสีส้มแล้วก็มีสีอะไรด้วยแล้วก็สีดำสีดำด้วยนี่ๆๆๆเก๋ไก๋เก๋ไก๋ใครอยากแบบได้เสื้อบอลที่แบบใส่ได้ในชีวิตประจําวันเป็นสตรีทแฟชั่นหรือว่าแบบใส่ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยก็นี่เลยแนะนำได้เลยใครร้อนแล้วด้านหลังเท่นะนี่ๆๆมีอย่างงี้ด้วยนี่เฮ้ยผ้าดีนะผ้าแบบเงาดีอ่ะแล้วแบบใส่แล้วมันดูแบบไม่ต้องรีดคือไม่ยับจริงอันนี้เก๋ตรงนี้แหละแล้วก็มี2สีนะใช่ตัวเท่าไหร่ลูกตัวละ890บาทไม่แพงด้วยไม่ถึง 1,890 บาทถ้าจะอยากได้เนี่ยสั่งซื้อผ่านช่องทางไหนเพจไครอสพี่เคนหรือว่าทักหนูก็ได้ได้หมดจะอินบ็อกซ์ส่วนตัวเขาเสื้อบอลแต่ว่าเทปนี้ออนงานหมดละวันนั้นตามไปสั่งในเพจเขาแล้วกันไครอสนะทำไมต้องเป็นดำกับส้มอ่ะตอนที่ผลิตอ่ะไอตอนที่คิดคอนเซ็ปต์อ่ะมันใกล้ฮาโลวีนก็เลยแบบเป็นสีฟักทองอะไรอย่างงี้ดำส้มสีฮาโลวีนวันนั้นก็ไปหาไปสั่งกันได้ที่ไครอสนั่นเองและช่วงนี้ติดตามหนูได้จากไหนบ้างเห็นล่าสุดไปถ่ายบงถ่ายแบบเสื้อทีมชาติไทยด้วยใช่ไหมการของแกสปอร์ตที่มันเป็นย้อนยุคและโทนอะไรทุกอย่างใช่ไหมนั่นแหละก็ฝากติดตามน้องด้วยคาร่ายูไนเต็ดค่ะโอเคตามนี้ตามนี้แล้วใครร้อนนะจ๊ะค่ะอยู่กับอีกหนึ่งคนพี่ชายจะดำเองพี่เบียร์สวัสดีจ้ะสวัสดีครับจะดำสวัสดีเบียร์กาลาเซลเบียร์กาลาเซลครับผมไม่มาซื้อเสื้อแวะมายืนกินเบียร์ก็ยังดีโอเคนึกว่าจะเยี่ยมวันนี้มาออกร้านแล้วคือร้านพี่เบียร์ต้องบอกว่าของก็จะเป็นของแบบของหายากหนึ่งของสะสมด้วยแบบที่แบบร้านอื่นไม่มีร้านเรามีครับมีอะไรมาโชว์บ้างวันนี้มีอะไรมาโชว์บ้างวันนี้เหรออันนี้แล้วกันนี่เอามาอวดหน่อยนี่ดีอันนี้ดีเป็นไงเป็นไงนี้อันนี้เป็นบ็อกเซตเสื้อครับเสื้อโรม่ายุคแชมป์ปี2000 2001ก็คือที่ได้สกูเดตโต้ในยุคนั้นสกูเดตโต้นั่นแหละล่าสุดตอนติเรียกสกูเดตโต้ล่าสุดใช่โอ้โห22 23ปีนะใช่อันนี้เฮ้ยมันก็จะเป็นเสื้อทำฉลองมีอาร์มมาให้ติดนะฮะและที่เด็ดคือมันจะมีรันนัมเบอร์ตรงนี้อ๋อมีซีเรียลนัมเบอร์ด้วย 10,000 ตัวว่าทำไมให้หมื่นตัวฉลองใช่ครับอันนี้เบอร์อะไรอ่ะอันนี้เบอร์ 1,255 โอเคก็อยู่ที่พี่เบียร์ใช่ตัวนี้ถ้าใครสนใจก็ซื้อได้ซื้อได้หาได้ซื้อได้อันนี้แบ่งอันนี้แบ่งผมมีอีกบล็อกนึงอ๋อโอเคอันนี้มาแบ่งกันใช่แล้วเนี้ยบล็อกเนี้ยเท่าไหร่ก็ราคา 9,500 เฮ้ย 9,500 ไม่แพงไม่แพงนะไม่แพงครับไม่ถึง 10,000 เพราะว่าไม่แพงอย่าลืมว่าพอมันเป็นบล็อกเนี่ยเขาเรียกอะไรมันเป็นลิมิเต็ดแล้วพอมีรันนัมเบอร์แค่ 10,000 ตัวก็คือ 10,000 กล่องใช่แล้ว 10,000 ตัวที่ผลิตในช่วงนั้นเลยนะครับไม่ได้มาทำไม่ได้รีโปรดักต์ไม่มีเป็นตอนนั้นเลยใช่ใช่เจ๊โอเคนี่นะ 9,500 9,500 ครับติดต่อสอบถามได้ที่เบียร์กาลาเซลใช่ครับเช่นเคยไม่น่ารอดตัวเนี้ยไม่น่ารอดต้องโดนแหละดูแล้วมันคัดก่อนนะเดี๋ยวแม่รู้ขอบคุณพี่จ้าครับขอบคุณจ้า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 เย้อ้าวอยู่กับซันนี่จอซี่สวัสดีจ้าเจอกันทุกครั้งเลยเป็นน้องที่น่ารักมาแล้วของร้านเขาเนี่ยแรร์ทุกตัวครับผมมันจะต้องมีเพราะอะไรมีประวัติมีสตอรี่ใช่ครับวันนี้หยิบมาอวดเราตัวหนึ่งพี่จันเอาเป็นตัวนี้แล้วกันครับเป็นของเดวิดแบ็คแฮมแล้วกันครับแบ็คแฮมนะแบ็คแฮมตัวนี้ชื่อเบอร์แท้ครับเป็นฟอนต์ FA ครับปี199นะครับก็คือ
ที่ปีนั้นเป็นทริปเปิลแชมป์ใช่ครับพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็จะเป็นฟอนต์หนึ่งใช่ครับเอฟเอคัพก็จะเป็นฟอนต์ของอัมโบเขาใช่แชมเปี้ยนส์ลีกก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งชุดหนึ่งครับก็เป็นอีกชุดอีกฟอนต์หนึ่งเลยใช่ครับนี่คือตัวนี้นี่คือแทนทั้งลำเลยก็จะมีปักดีเทลนะครับปักดีเทลปักดีเทลด้วยแล้วก็โลโก้ก็ปักอัมโบเป็นช็อตนูนซาเป็นช็อตนูนใช่ครับแล้วก็ดีเทลมีโอ้โหเฮ้ยไอตัวนี้หายากมากนะตอนนี้ปัจจุบันอาร์มเขาหาเล่นกันอยู่ประมาณ 6,000 ถึง 7,000 บาทแค่อาร์มนะแค่อาร์ม 6,000 7,000 บาทคู่เดียวนะคู่เดียวครับแถม 6,800 6,900 ครับแล้วตัวนี้ขายเท่าไหร่ตัวนี้ 25,000 บาทครับเฮ้ยแล้วตัวนี้มันดีตรงที่ว่ามันยังมีห่วงนี่ๆๆอันนี้เป็นจุดอ่อนอีกตัวนึงของคอซิปตัวนี้ที่เรียกกันว่าคอซิปเนี่ยใครที่มีห่วงอยู่นี่นะถือว่าแฮปปี้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยง่ายหักง่ายกรอบแล้วด้วยอายุเสื้อด้วยใช่ครับนี่ตัวนี้ 25,000 นะแต่จริงๆก็มีเยอะครับหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นถ้าใครสนใจตัวนี้ก็นี่เลยเข้าไปตามนี้ได้เลยซันนี่เจอร์ซี่ครับซันนี่เจอร์ซี่ได้เลยนะไปบอกว่ามาจากเจ๊ดำอ่ะเดี๋ยวเขาชาร์จให้เดี๋ยวเขาลดให้ได้ครับโอเคขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าครับอ้าวสวัสดีจ้าพี่โอนี่เจ้าของลีวินโยครับพี่ลีวินโยลีวินโยลีวินโยก็เข้าไปติดตามได้ใช่ครับไม่ซื้อไม่ว่าไม่หากันแต่ว่าไปคุยกันได้ใช่ครับตอบถามได้ครับก็อาจจะไม่ตอบไม่ใช่ตอบยุ่งเลยก็ตอบขายของยุ่งนิดนึงนิดนึงเอามาให้เราดูตัวนึงพี่โอจ้ะวันนี้เอาตัวไหนดีก็คือผมเอาตัวนี้มาให้ดูคนนี้เป็นคนที่โรคจิตอย่างนึงนะเขาชอบเอาเสื้อแบบโคตรแรมาอ๋อไม่ถึงก็แรแต่ว่าประเด็นคือแรไม่พอมันทั้งเย่าทั้งเยือนเลยไงใช่ครับตัวนี้ก็คือสองตัวนี้เป็นเสื้อแมตวอนนะครับของทีมชาติอังกฤษปีใช้อยู่4ปีครับ1980จนถึง1983จ้ะสองตัวนี้ที่เอามาเนี่ยก็เพราะว่ามันมีปีหนึ่งที่ไปเตะที่สเปนซึ่งสเปนเนี่ยมันเป็นช่วงฤดูร้อนของมันนะครับอากาศมันร้อนมากแอดมิรัลเขาเลยออกแบบมาที่ใช้คำว่าแอร์เทคมันก็เลยเป็นผ้ารูอย่างเงี้ยครับเฮ้ยอันนี้คือเสื้อแบบปกตินะอันนี้คือออริจินอลมันเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นผ้าเงาเป็นผ้าคอปกติใช่ครับแต่อันนี้มันเหมือนแบบออกแบบมาให้เพื่อนนักเตะแบบจะได้ไม่มีเหงื่อเป็นตะข่ายใช่ครับโคเชอ่ะประมาณนั้นเลยมันเป็นผ้าถักเลยอ่ะแต่ว่าตัวนี้เป็นของยูธนะครับแต่ว่าครับนี่มันก็เลยจะตัวเล็กหน่อยแต่ว่าสิ่งที่แปลกก็คือเป็นเทคโนโลยีของสมัยก่อนนะครับที่ว่ามันจะเป็นแบบเป็นการระบายความร้อนของคนสมัยก่อนคือสมัยเราเนี่ยมันจะเป็นผ้าบางเป็นอะไรแบบติดนู่นนี่นั่นว่าไปเป็นผ้าลื่นไม่ซับเหงื่ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือทอขึ้นมาเลยใช่เพื่อการนี้ครับเพื่อให้นักเตะแบบไม่ต้องมีเหงื่อติดที่เสื้ออย่างตัวนี้เป็นแมตต์วอนของรอบควอลิฟายตัวนี้เบอร์6นะครับเป็นของเทอร์รี่บูชเชอร์เทอร์รี่บูชเชอร์เป็นกองหลังเซนเตอร์แบ็กก็บางทีจะยืนคู่กับแบ็กแล้วสั้นบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับตัวนี้เทอร์รี่บูชเชอร์ไงใช่ครับตัวนี้ก็จำมันได้ก็ตัวนี้แหละไอ้ที่ยุค80ต่อต้น90นะใช่ครับเซนเตอร์แบ็กของอังกฤษเขาใช่ครับติดทีมชาติแต่ปี1980จนถึง1990เลยก็เล่นมา10ปีไอ้บอลที่หัวแตกอ่ะที่เข้าโคหัวใช่ๆที่เลือดแดงทั้งหัวก็ไอ้นี่แหละใช่ครับเทอร์รี่บูชเชอร์นี่แหละใช่ครับเออภาพนี้เป็นภาพแบบภาพประวัติศาสตร์เลยนะใช่ครับแต่ไม่ใช่ชุดนี้นะแต่ไม่ใช่ชุดนี้แหละยกตัวอย่างให้ดูใช่ครับตัวนี้มาโชว์นะใช่ครับอันนี้มาโชว์ทีมชาติอังกฤษปีนี้เป็นปีที่ยอดนิยมมากใช่ๆเพราะแอดมิรัลเนี่ยต้องบอกว่าคลาสสิกมากและสวยมากใช่ครับยุคนี้ถือว่าสวยมากนะในยุคนั้นใช่ครับเพราะจริงๆเสื้อบอลยุคประมาณ80เนี่ยมันเป็นสีพื้นใช่ครับเป็นสีพื้นนี่มีลงมีลายครับสวยงามสวยงามสวยงามอันนี้พอจะบอกได้มั้ยราคาประมาณเท่าไหร่ที่เอาที่ผมได้มาที่ได้มาเอาที่ได้มาตัวนี้ได้ประมาณ40,000ครับ40,000นี่คือที่ได้มานะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเก็บไว้อีกสักปี2ปีตั้งขายนี่มันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสมัยก่อนมันก็ไล่แต่มือ 2-3 หมื่นเข้าใจครับตอนนี้มันก็ขึ้นมาเรื่อยๆด้วยเวลาใช่ครับด้วยระยะเวลาถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของมูลค่าเนี่ยเราจะยกตัวอย่างอย่างตัวนี้พี่ได้เลยพี่เนี่ยครับตัวนี้ผมสมัยก่อนเนี่ยผมได้มาเนี่ยตัวนี้เป็นเสื้อ2ดาวแมนยูป้ายห้อยก็คือปีที่คว้าแชมป์แล้วใช่ครับปีรุ่งขึ้นใช่ครับก็ปีตอนแรกๆที่ผมได้มาเนี่ยก็คือได้มาอยู่ประมาณเปอร์เซ็นต์ประมาณสักเกือบ 40,000 แต่ตอนนี้ขายกันอยู่ขั้นต่ำก็ 65,000 ใช่ก็คือราคาขึ้นไปเกือบเท่าตัวแล้วนะจาก 40,000 ไป 65,000 แล้วนะคือเสื้อราคาขึ้นทุกปีครับแต่ผมก็แบบนักสะสมคือคนที่แบบอยากจะแบบเทรดหรืออะไรเงี้ยครับก็อยากจะให้ใจเย็นกับมันเพราะว่าของสะสมอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาด้วยเนาะใช้เวลาครับมันไม่ใช่ซื้อปุ๊บขายปั๊บจะได้กำไรเลยอะไรเงี้ยแต่จะต้องบอกเลยว่าฟูลออปชั่นนะเนี่ยใช่ครับไม่หลีกนะใช่ครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นชื่อเบอร์ครับแท้ทั้งลำใช่ครับแท้ทั้งลำคือด้วยความเป็นของสะสมเนี่ยทุกอย่างในทั้งที่เป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นอาร์มอะไรเงี้ยขึ้นราคาหมดจากเดิมเมื่อก่อนเนี่ยอาร์มชิ้นเดียวอย่างเงี้ยครับสมัยก่อนขาย 2,000 ตอนนี้ 6,000 อาร์มอย่างเดียวนะครับซาบอนใครอยากได้ความรู้หรือว่าอยากจะแบ่งปันของสะสมหรือว่าอยากจะมาซื้อมาหาก็
สองโยได้ครับผมลิมินโยตามนี้ขอบคุณจ้าขอบคุณครับผมรับไปรังครับอ้าวอยู่กับลูกพี่คนแนะนำตัวหน่อยจ้ะสวัสดีครับเดี๋ยวสวัสดีครับ AV ครับจากกู๊ดชาร์ทคุณแคทพี่อาร์จากกู๊ดชาร์ทกู๊ดแคทนั่นเองคนนี้เป็นหนึ่งคนที่จะต้องบอกเลยนะว่าโรคจิตอีกคนนึงคือเก็บเสื้อแบบลึกไม่พอนะต้องมีแบบดีเทลที่มันแบบบางทีเป็นเสื้ออะไรนะที่แบบโดนแบนไปแล้วไปหามาไปประมูลมาอย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังตั้งแต่ครั้ง3ครั้ง4ที่ผ่านมา บางตัวคือแมตช์อิชชู่เตรียมไว้ให้นักเตะใส่แล้วไม่ได้ใส่อะไรอย่างเงี้ยวันนี้มีอะไรมาขายเราตัวนึงวันนี้หรอวันนี้ก็มีสไตล์คล้ายเดิมซึ่งก็ต้องคล้ายเดิมแหละเพราะตัวตนก็เป็นอย่างนี้ตัวนี้เป็นเสื้อโปรโตไทป์โปรโตไทป์คือก็คือเป็นเสื้อที่ต้นแบบต้นแบบออกมาแล้วแต่ผลิตแล้วลงเบอร์แล้วอะไรแล้วไม่ได้ใช้เพราะว่าพอเปิดเป็นเสื้อเติร์ดที่เปิดตัวมาประมาณเมื่อปี96แล้วพอเปิดมาวันแรกแฟนบอลแบบประท้วงเลยบอกจะใส่ตัวนี้เอาจริงเหรอทำไมอ่ะสวยดิออกคือเมื่อตอนปี96อ่ะลายพวกนี้มันคงเป็นลายที่แบบว่าอาจจะโดนย่ำยีได้ง่ายอ่ะจากคู่แข่งอ่ะแบบหวานไปอะไรไปโอเคมันดูไม่ดุดันก็คือฟิออเนี่ยก็เลยพักโครงการสีประจำเขาคือม่วงประมาณนี้ฉายาก็คือม่วงมหาการอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยอายุนั้นอูสปอร์ตเขาคงแบบดำริว่าเฮ้ยต้องมีลายหน่อยประมาณนั้นเพราะปกติมันจะเป็นม่วงล้วนเลยนะพี่ออถูกไหมยามตัวนี้ก็เลยจะเป็นตัวเติร์ดตัวเติร์ดที่ไม่ได้ใช้เลยคือเติร์ดเนี่ยมันก็เอาขาวกับม่วงมารวมกันออกเป็นตัวนี้ครับสรุปไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้แล้วมาอยู่กับเราได้ไงอ่ะบ้านเราอ่ะเขาฮิตขึ้นมาเลยเพราะว่ามันเป็นลายแปลกลายสตรีทลายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หน้าอกเป็นเซเว่นอัพด้วยอ่ะพอบ้านเราฮิตปุ๊บเนี่ยคนก็หากันได้ควักถามฝรั่งถามอะไรเงี้ยจ้ะผมก็เคยถามฝรั่งบอกเฮ้ยมึงจะไปทำไมที่เราไม่ได้ใช้เก็บแมตช์บอลไม่ใช่เหรอมึงไม่รู้เหรอบ้านกูเขาคิดได้แบบนี้เอาน้อยเอามาถามแล้วตอนนั้นเป็นกดมาเท่าไหร่เนี่ยกดมาเท่าไหร่ตัวนี้สมัยก่อนเนี่ยตัวนี้อยู่ประมาณหมื่นปลายๆตอนเนี้ย45ยังไม่อยู่เลยเฮ้ยซื้อกันเนี่ยเอางี้นะสมมติวันที่ได้มาเนี่ยตีละ 20,000 น่ะกลมๆตอนนี้ไป45แล้วหรอ45นี่คือต่ำสุดขั้นต่ำที่เขาหากันใช่ถ้ามีเบอร์เนี่ยแล้วถ้าสภาพดีๆแบบนี้เผลอๆ 5-60,000 นะเนี่ยเคยมีเขาลงขายเบอร์8เบอร์8นี่เป็นแบรนด์ดูขายอยู่แล้วตัวนี้มาเอาให้ดูหรือมาขายเนี่ยขายอยู่ 7-80,000 บ้างแบรนด์ดูแล้วตัวเนี้ยขายป่ะก็เดี๋ยวดูก่อนใครให้ราคาดีๆก็ไปเหมือนกันเอาตามนี้ติดตามก็ได้ดิเอาขึ้นนี่กู๊ดเชิร์ตกู๊ดแคทขึ้นเจอร์ซีย์มาวันอาทิตย์นะครับตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นอ่าโอเคแค่ก็สแตนบายอยู่ที่ตลอดก็กว่าคลิปนี้จะออนงานก็หมดไปแล้วแต่ว่าไปตามในเพจได้ครับตามนี้ก็พูดได้ไหมครับจ๋าพูดได้ฟริกกี้ฟุตบอลเชิร์ตฟริกกี้ฟุตบอลเชิร์ตผมเสื้อบอลข้างบ้านนี่เสื้อบอลข้างบ้านมีแบบตัวไหนที่แบบอยากจะแบบมาอวดเราสักหน่อยไหมมานี่ตัวนี้ก่อนเลยพี่ว่าไปเลยพี่มันพิเศษยังไงมันเป็นฟาเมงโก้ปี92ที่ก่อนที่เขาจะเปลี่ยนจาก Adidas เป็น Ambo แล้วตัวเนี้ยแพทเทิร์นทุกอย่างเหมือน Adidas เอาเหรอใช่แล้วไม่ได้ใช้ Official Match คือมันใช้เตะอุ่นเครื่องแล้วคือลึกคือแพทเทิร์นอาดิดาสก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้อัมโบก็คืออัมโบเขาไปเอาไงเป็นแนวทางของเขาเหมือนเอาเสื้อเอามาแล้วมาเปลี่ยนโลโก้ใช่เฮ้ยแล้วดีเทลนี่มันเป็นอาดิดาสมันจะเป็นแถบอันเป็นแถบอันนี้เป็นแถบทึบฟรีตัวอย่างนี่เป็นแถบทึบนี่แล้วด้านหลังก็จะเป็นนี่เห็นไหมเบอร์สมัยก่อนเนาะมันจะมีโลโก้อยู่ไอรูแบล็กนี่ก็จะแบบเป็นกำมะหยี่ใช่ไหมพี่อันนี้ได้กำมะหยี่ไหมกำมะหยี่เนาะเดี๋ยวมีนี่ตัวนี้แต่จริงๆผ้ามันจะเป็นอีกแบบอันนี้ก็เป็นเห็นไหมบางทีเฮ้ยเหมือนเสื้อแฝดใช่ครับแต่ทีเนี้ยมันจะมีอาดิดาสที่เป็นผ้าแบบนี้เลยโอเคอันนี้ขายไหมขายครับตัวเท่าไหร่ไอตัวนี้ 3,590 ตัวนี้3,290สองตัวที่เป็นเสื้อแฝดที่เพิ่งจะ 6,000 กว่าบาทเลยนะน่าสนใจนะอันนี้เพจที่ชื่ออะไรนะฟริกกี้ฟุตบอลเชิร์ตนะโอเคอ่ะต่อไปเสื้อบอลข้างบ้านหน่อยพี่มาสักตัวนึงมาจะถือให้ก่อนมาบอกแล้วว่าของมันลึกจริงๆแล้วมันแรงจริงเขาเรียกคนเล่นเขารู้กันตัวนี้เป็นมาดันบิมโบดันซึ่งบิมโบดันเนี่ยเขาจะมีฉายาก็คือThe Crazy Gang ใช่ครับก็คือพวกคนบ้าเตะบอลนะบ้ายุคนั้นก็จะมีวินนี่โจนะพี่ใช่ครับใช่ครับวินนี่โจเอฟานเอโกคูล็อบบี้เอิร์ลดีนโฮสเวิร์ดใช่ประตูก็เป็นนิวซาลิแวนใช่ครับนี่ตัวนี้เป็นแบบป้ายห้อยเลยป้ายห้อยก็คือไม่เคยใส่เลยใหม่เอี่ยมเลยตัวนี้เท่าไหร่พี่14,000ครับ14,000เนี่ยแหละคุยทำไมแพง
แล้วนี่ชุดเติร์ดด้วยนะใช่ครับชุดเพราะว่าชุดหลักก็จะเป็นสีดำสีน้ำเงินสีกลมอ่ะสีกลมเอโรเน็กสีกลมใช่ไหมแล้วชุด2เป็นชุด2เป็นสีแดงสีแดงเออแล้วนี่คือชุดเติร์ดใช่ครับซึ่งมันเป็นแบบก็เลยเป็นของแรสุดๆตัวนี้แล้วยี่ห้อนี่คือลอตโต้นะใช่ครับยุคนั้นน่ะแปลกทีมจากอังกฤษแต่ใช้แบรนด์อิตาลีใช่เออมันก็เลยแบบเนี่ย 14,000 นี่ถือว่าไม่แพงถือว่าไม่แพงเนี่ยแล้วดูลายผ้ายังเงาอยู่เลยอ่ะดูนะลายผ้ายังเงามีเนี่ยลายน้ำเป็นลอตโต้นะเป็นดาวเป็นอะไรเนี่ยนะโหดมากโหดมากนี่นะเป็นบอดี้เป็นปักใช่เป็นซี่แกงปักเป็นซี่แกงใครอยากได้ก็ไปซื้อไปหาก็ได้ที่สปอนทางบ้านครับได้ครับเพจก็คือชื่อนี้เลยพี่ชื่อนี้เลยครับ IG ด้วย IG เอาเพจดีกว่าครับเพจอยู่หลักเพจอยู่หลักนะสปอนทางบ้านใช่ขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าวร้านนี้เพอร์ซิอุสนี่อยู่กับป๋าแล้วป๋าสวัสดีจ้ะสวัสดีครับเหมือนเดิมนี่ร้านนี้เน้นไปที่ยูไนเต็ดแล้วบอกเลยนี่ดูดิอยู่กันเทียบอยู่กันแน่นไปหมดตัวนี้ครับเฮ้ยตัวนี้สวยอ่ะใช้ปีเดียวตัวนี้คือรุ่นจะปี9596 9697 9596 9596ครับปีเป็นชุดเยือนนี่9596ตามสำคัญมันคือใช้ปีเดียวใช่แล้วก็ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นแพทเทิร์นที่ยูไนเต็ดตอนนั้นย้ายโลโก้ไปอยู่ตรงกลางใช่เออย้ายโลโก้ไปอยู่ตรงกลางก็คือปีรุ่งขึ้นปี96 97เนี่ยมันจะเป็นไอ้ปักลูกมั้ยใช่มั้ยนี่เป็นชุดเยือนแล้วที่มันพีคกว่านั้นคือนี่ชื่อเบอร์เอลิกันโตน่าอุ้ยเงาแว๊บโอ้แล้วยุคนั้นเนี่ยสะอาดๆนะครับสะอาดมันเจ๋งตรงนี้ว่าแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นพวกแบบไอ้เขาเรียกนะโฟมช็อตนูนใช่ไหมป๋าใช่ครับแต่นี่คือลงผ้าเลยนะลงผ้านี่ปลอดภัยแน่นอนรุ่นลงผ้าหมดโอ้อายุเข้านานแล้วแต่เขาลงผ้าแสดงว่าสุดยอดเดี๋ยวดูนะดีเทลข้างในมีโลโก้สโมสรอยู่ในผ้านะเห็นป่ะเห็นไหมนี่สอนอยู่อีกทีนึงแล้วก็นี่มีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด FC ตัวนี้เท่าไหร่ปะตัวนี้ 19,500 ครับ 19,500 วันนั้นเฉพาะอาร์มก็ปาล์มเห็นทุกร้านเลยป๋าไปถามเขาบอกอาร์มตัวนี้ราคาขึ้นเรียนริ้วเลยเหรอเป็นแตะหมื่นแล้วครับคู่นึงใช่ไหมเพราะที่เขาบอกบางทีชิ้นเดียว 6,000 ก็มีหกพันเจ็ดพันแปดพันแล้วแต่แล้วแต่ปีเขาสะสมมาเพราะนั้นตัวนี้19,500นี่ไม่แพงนะคนเล่นเขารู้กันเพราะนั้นไปติดตามป๋าได้ที่เพอร์ซูสนะจ๊ะป๋าด้วยนะเดี๋ยวคุณป๋าจ้าคุณจ้าอ้าวอยู่กับพี่เอกบอลไทยสวัสดีจ้ะพี่เอกเรื่องบอลไทยเรื่องเสื้อบอลเรื่องซ่อมเสื้อบอลเรื่องหาเสื้อบอลไทยนี่ไม่มีใครเกินคนนี้แล้วนี่เบอร์หนึ่งของประเทศแล้วสำหรับเจ้นะเอามาให้เราดูสักสองสามตัวพี่เอกรอบนี้เราไปทางภาคตะวันออกภาคตะวันออกมาไล่ไปทีละตัวนี้ครับตัวนี้ก่อนโทลีชลบุรีตัวนี้มันเหมือนทีมชาติไทยเลยอ่ะพี่เอกใช่ครับเป็นทีมชาติไทยแต่ว่าเอามาทำชลบุรีเอาเหรอชลบุรีใช้ครับแพทเทิร์นนี้เป็นเสื้อแพทเทิร์นอ๋อโอเคก็คือเอาแพทเทิร์นทีมชาติไทยมาแต่ว่าชลบุรีเขามาปักเป็นของเขาใช่ครับโอ้นี่นะดูนะแล้วด้านหลังนี่นะคือเมื่อก่อนต้องกล่าวงี้ก่อนครับคือเล็กแรกเนี่ยจะเป็นสกรีนชื่อนักเตะพอนักเตะย้ายไปเสื้อไม่พอสกรีนทับและใช้คำว่าชมเฮ้ยชื่อเดิมคือเกียรติชื่อเดิมเกียรติประวุฒิเกียรติประวุฒิครับเบอร์19เกียรติประวุฒิสายแววนะเซ็นเตอร์แบ็คพี่คานะใช่อ๋อคือเล็กแรกเล่นเนี่ยเป็นชื่อแต่พอเล็ก2นักเตะย้ายออกไปปุ๊บเสื้อไม่พอสกรีนทับเลยแล้วก็หมุนเสื้อใช้กันเป็นชมบุรีนี่ตัวแรกนะต่อไปตัวนี้ก็ยังอยู่ที่ชลบุรีครับไอ้นี่อันนี้อะไรนี่จะเป็นโคบางพระโคบางพระเป็นปีแรกที่เขาใช้แข่งอันนี้ก็เป็นเสื้อแพทเทิร์นของแกนสปอร์ตใช่นี่นะด้านหลังนี่บางพระชลบุรีเบอร์29นี่ใครใส่เนี่ยจีระเจริญสุขจีระเจริญสุขนี่นะตัวนี้นะนี่ขายหมดเลยใช่ไหมตัวนี้ไม่ได้ขายเอามาให้ดูแมตช์ชุมอนพี่เอกบอกว่าอีเจจะขายไม่ขายมึงถามกูก่อนเดี๋ยวคนมาถามหาตัวนี้ครับเอาตัวนี้ขายตัวนี้ตัวนี้เป็นราชนาวีป่ะใช่ครับระยองอ๋อราชนาวีระยองใช้อยู่2แมตช์เท่าที่ดูข้อมูลมาอ้าว2แมตช์เองเหรอใช่ครับทำไมอ่ะเพราะว่ามันเป็นคลิปทองอ๋อเป็นเสื้อเฉพาะใช่ครับแมตช์แรกก็คืออุ่นเครื่องกับของอัญญาลัยแมตช์2ใช้กับชลบุรีไอ้ยานี่นะนี่นะนี่ตัวนี้ขายนะใช่ 7,000 บาทนะตัวนี้นะใครอยากได้ของแรนะใช้แค่2แมตช์ก็ตัวนี้ได้เลยมีเสื้อไมเคิลเบิร์นมั้ยไมเคิลเบิร์นรีซอมีมั้ยเอออยากเอาไมเคิลเบิร์นมาดูหน่อย
ฝรั่งเสื้อมึงเดี๋ยวดูดิว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยเสื้อระยองเนี่ย 7,000 นี่อุ้ยลงหมดเฮ้ยนครปฐมชุดสร้างชื่อเขาเลยเบอร์11ด้วยนี่แล้วดูข้างหลังว้าวลงหมดอุ้ยไมเคิลเบิร์นว่าเออราคาเท่าไหร่ตัวนี้ 27,90 โอ้เออเบิร์นเอาเปล่าเบิร์นเอาเปล่าอันนี้ตัวหนึ่งอันนี้ชนะทอนบินชนะทอนบินป้ายห้อยด้วยนะป้ายห้อยด้วยนะตัวนี้นะนี่นะชนะทอนบินเขาบอกว่าเขามีความสุขที่ชนะทอนบินนะตอนเขาเล่นอะไมเคิลเบิร์นอะนี่เบอร์23นี่เอ็มเบิร์นนี่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 เฮ้ยตัวนี้ที่กลับมาทำใหม่อีกรอบนึงนะกับบางกอกการ์ดนี่บางกอกการ์ดนี่บางกอกการ์ดตัวนี้อย่างที่พี่ซอบอกครับเกาไม่ถูกที่คันย้ายเลยเรียกว่าเป็นตัวสุดท้ายของรีซอกับพีจีนี่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 ตัวนี้สวยนะโอ้ยอันนี้ชุดแข่งครับชุดแข่งชุดเติร์ดของปี2012ก็ค่อนข้างหายากชุดเติร์ดตัวนี้หายากไม่ค่อยเห็นเพราะตัวนี้เหมือนเบอร์มันอยู่ต่ำนะเบอร์ชื่อมันอยู่ต่ำเนาะโอเคตัวนี้เท่าไหร่ 3,500 ตัวนี้ 5,500 5,500 แปลว่าเสื้อพี่ซอนี่แพงกว่าไม่ขึ้นเบอร์นะฝากช่องทางติดตามหน่อยพี่ก็ทาง Facebook เอกชาวลิตครับเอกชาวลิตขึ้นด้านล่างสะกดตรงตัวเลย AKE แล้วก็ CHA ชะวากับ WA LIT เอกชาวลิตบอกว่ามาจากเจ๊ดำเดี๋ยวพี่เอกเขาดูแลเป็นพิเศษผมพี่เอกจ้ะขอบคุณจ้ะพี่จ้าอ้าวอยู่กับอีกหนึ่งคนนี่บอกว่าเป็นตัวพ่อของยูไนเต็ดเลย All About ยูไนเต็ดกับบังเวิร์ดสวัสดีครับสวัสดีจ้าแต่คนคุณหน้าคุณตาพลังเขาดังแล้วก็เป็นระดับหัวใจโอ้เปิดหน้าร้านอยู่ด้วยใช่ครับผมที่สวนหลวงสแควร์จ้าใกล้ๆบรรทัดทองร้านออบังยูไนเต็ดปุ๊บเดี๋ยวขึ้นเลยรู้มากกันแล้ววันนี้เอามาให้เราดูทั้งตัว2ตัวบางตัวแบบเด่นๆนะแบบเด่นๆมันอยู่มันอยู่สักตัวนึงก่อนแล้วกันมันอยู่มันอยู่มันอันนี้ดีกว่าดูยักษ์ยักษ์อะไรนะยักษ์ยักษ์เดนเหรอยักษ์เดนเหรอแล้วก็นี่จะฟูออปชั่นป้ายห้อยเลยปีเตอร์ชไมเคิลนะอันนี้ก็คือในฤดูกาล9596นี่ๆตามนี้ป้ายห้อยเลยเหรอป้ายห้อยเลยนี่ป้ายโคตรว่ะโอ้แต่ยุคนั้นนี่คือลงเนื้อผ้าเหรอบังใช่ครับใช่ครับนี่นะลงผ้านะแล้วก็โลโก้เนี่ยมาเขาย้ายอยู่ตรงกลางใช่ใช่เป็นแล้วเป็นวงกลมตัวนี้เขาจะไอรุ่นหมักลุกที่เราจะเห็นไม่เป็นแขนยาวใช่ไหมแต่ตรงนี้จะเป็นหมักลุกม่วงปีเดียวกับหมักลุกเลยแต่จะเป็นหมักลุกม่วงที่สวยเป็นแบบนึงโอเคโอเคตัวนี้สนนราคา 34,500 บาท 34,500 บาทเป็นป้ายห้อยเป็นป้ายห้อยแล้วมันฟูออปชั่นเนี่ยประเด็นมันชไมเคิลก็คืออาร์มเบอร์แท้เขาเรียกว่าตรงปีตรงรุ่นตรงหมดเลยครับตรงปีตรงรุ่นนะสวยกิ๊บเลยใครที่อยากได้เป็นแฟนเจ๊ดำก็ติดต่อบางวุฒิบอกว่ามาเจ๊ดำเนี่ยเขาก็ได้เขาก็บวกค่าคอมเจ๊เข้าไปให้โอ้โหก็เลยจะไปบอกเลยไม่มีแล้วทีนี้อ้าวอันนี้แมนยูมีตัวไหนอีกเดี๋ยวเอาตัวได้ดิบาเชียนมิวนิกอันนี้จะเป็นเสื้อแมตช์เสื้อแมตช์เชิ้ตเลยจะเป็นแขนยาวเขาเป็นเพลเยอร์ด้วยรุ่นเนี้ยถ้าเป็นแฟนบอลที่เราเห็นจะเป็นโฟมใช่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นตาปักเป็นปักใช่แล้วก็เพลเยอร์ของมาริโอบัสเลอร์เบอร์13สปอนเซอร์จะเป็นกัมมะหยี่ไม่ใช่กัมมะหยี่ใช่ครับอ๋อนี่ความแตกต่างนะแต่ลายผ้าเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันผ้ายังเนี้ยบอยู่เลยนะแล้วก็รุ่นนี้แขนยาวจะผลิตให้นักเตะเท่านั้นอย่างเดียวใช่นี่แล้วยุคนั้นเป็นมาริโอบัสเลอร์นะใช่ครับเบอร์13ก็มาเนี่ยก็เป็นกัมมะหยี่หมดนะก็มีหมดรักตัวนี้ 23,500 ใช่ครับผมนี่ตามนี้สวยๆตัวนี้สวยนะลายสวยก็ติดต่อสอบถามไม่ได้ที่แฟนเพจ All About United นะหรือรูปขึ้นเลยรูปขึ้นเลยขึ้นบังหน้าบังเลยใครที่สนใจอยากไปจับไปดูไปคุยกับเขาจริงก็ไปที่สวนหลวงสแควร์ได้ได้ครับตามนี้บอกว่ามาจากที่ดำเดี๋ยวบังอุ้ดูแลเต็มที่เลยได้ครับขอบคุณที่ดำมากขอบคุณมากครับผมอยู่กับอีกหนึ่งสาวสวยซึ่งสวยน้อยกว่าฉันดูบอลแบบแป๊บแป๊บสวัสดีค่ะสวัสดีแพรรี่ค่ะเดี๋ยวนี้นะเก่งกาจมากแล้วนะเป็นพิธีกรภาคสนามที่มางานอีเวนต์เซอร์บอลก็เจอเป็นพิธีกรอย่าพูดเรื่องจริงค่ะอย่าไอ้เราไม่ค่อยถ่อมตัวอยู่แล้วเราไม่ถ่อมตัวไม่ว่าจับไมค์จับด้านนี้ลูกรู้เสียงอยู่นี่ขออภัยค่ะ
วันนี้โดนบ้างยังโดนบ้างยังยังไม่โดนยังไม่โดนเอ้ยได้เสื้อของคาร่ามาตัวนึงเสื้อที่เขาเล่าทำใช่ไหมใช่แต่ว่าตัวอื่นยังไม่โดนใช่นี่ก็เข้าวงการเสื้อบอลเต็มตัวนะค่ะก็เนี่ยเริ่มจากที่แดนที่แรกเหมือนกันใช่ไหมใช่ตอนไหนตอนที่อยู่ที่ไหนปีที่แล้วที่เลยใช่ไหมใช่ที่เจอเจ๊ใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วตอนนี้มีกี่ตัวแล้วโอ้โหมีเคยนับเจ๊เคยนับไหมล่ะคะไม่เคยเออนั่นแหละแม่เจ๊นับให้แล้วล่าสุดย้ายบ้านโดนด่าหูเปียกเลยเขาไม่นับกันแล้วแล้วตัวที่ราคาสูงที่สุดที่เรามีอยู่ในครอบครองจำได้ไหมมาสะสมใช่มาดูว่าเพราะว่าเขามีจำไม่ได้ค่ะพอดีเดี๋ยวแม่ดูอยู่ไม่แต่เอาตัวที่รักที่สุดแล้วกันถ้าตัวที่รักสุดก็คือฝันตั้งแต่เด็กแล้วว่าอยากได้คอซิปอ๋อปี99ใช่เพราะว่าเป็นภาพที่แบบหนูพ่อแม่แล้วมีพี่สาวที่ใส่เขามีรอยสักอยู่ด้วยใช่ไหมรอยสักอยู่ด้วยนี่ถ้ามีเสื้อข้างนอกถ้ามีเส้นในจะถอดให้ดูนะไม่มีดีแล้วอย่าถอดเลยลูกเอาละค่ะเดี๋ยวมันจะอุจจาระเดี๋ยวติดแดงเดี๋ยวปิวนี่ๆๆเดี๋ยวขอยืมเสื้อร้านพี่ขอยืมเสื้อนิดนึงนะพี่ให้ติดตัวอุ้ยขอบคุณค่ะเจ๊นี่คือเจ๊ไม่สนใจเลยเสื้อตัวนี้อะไรพูดอะไรใครจะซื้อให้เหรอเจ๊ไงเจ๊ซื้อให้หนูติดสักตัวเดี๋ยวหักกระเดยแจ๊บขอบคุณครับก็คือตัวนี้ถูกไหมตัวนี้ค่ะตัวนี้เลยใช่แล้วเป็นรอยคีนด้วยเออตัวนี้มีรอยคีนแต่ว่าของรวมไม่มีก็คือเสื้อเปล่าใช่ไหมใช่เป็นเสื้อเปล่าแต่ว่าของคือแต่ก่อนอ่ะฝันว่าแบบอยากให้มีเสื้อแบบเนี้ยครบทั้ง4คนแต่ว่าเห็นราคาแล้วก็เอาคนเดียวไปก่อนที่เหลือใส่เสื้อยืดไปก่อนที่เหลือก็เดี๋ยวโฟโต้ช็อปเอาแต่ซื้อให้พ่อแล้วตัวนึงก็มีแค่2คนพ่อลูกพอเขาเรียกเป็นเสื้อในความทรงจำใช่ค่ะใช่ก็เลยเป็นเสื้อตัวที่แบบรักที่สุดตามนี้ตามนี้ติดตามแฟรี่ได้ตอนนี้ทำกี่อย่างเนี่ยเธอเนี่ยฮะ318ล้านอย่างแต่ยังมีเวลาว่างอยู่ยังมีเวลาว่างถูกต้องใครสนใจก็ทักมานะไม่เดี๋ยวมาช่องเจด้วยได้สิได้เลยเดี๋ยวรอรายการใหม่กำลังจะขึ้นอยู่ไม่มีรายการใหม่ด้วยหรออุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนแอบกระซิบได้ไหมแอบกระซิบทีมงานบอกใส่หัวไม่มีตอนนี้ทีมงานก็ไม่รู้ความลับเกิดช่วงนี้คนเป็นทนายเนี่ยโอ้โหดังมาใหญ่แล้วทนายนู่นทนายนี่ทนายเอมีเรื่องแบบเขาไหมไม่ค่อยมีครับเพราะว่าส่วนใหญ่บ้านเสื้อบอลบ้านเสื้อบอลเราชอบอยู่เงียบๆโอเคแสงเราไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ดีแล้วหิวแต่เสื้อบอลอย่าไปหิวแสงเลยเหนื่อยหิวเสื้อบอลอย่างเดิมดีแล้วเราเป็นทนายให้บอสเจดับก็บอกไม่มีเรื่องกับใครเพี่เอาตัว2ตัวให้เราดูหน่อยเอาอะไรเลือกมาเลือกมาเลือกมาอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสเปนยูโร2024อ๋อนี่คือล่าสุดเลยนี่ล่าสุดลามินยามาลเป็นเกมนักเตะแต่ตัวเนี้ยสิ่งนี้มันสำคัญที่บ้านเราไม่มีขายก็คือว่าเจ๊คือมีแมตช์ดีเทลนัดชิงแล้วเป็นแมตช์ดีเทลแท้นะเฮ้ยไม่ได้ทำเองนะครับตัวนี้ติดจากเมืองนอกสั่งจากเมืองนอกเข้ามาติดอันนี้คือเกรดเพลเยอร์เกรดเพลเยอร์นี่เออก็ถือว่าโคตรว่ะถ้าแบบเก็บแล้วด้านหลังเขามีนี่เนี่ยนะอะไรเป็นยางๆเลยนะครับเออเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเขานะคือตอนนี้มันอาจจะยังไม่แพงแต่อนาคตมันจะเป็นเสื้อที่มีอนาคตใช่ก็ง่ายๆหลักการคือเสื้อใหม่ในวันนี้ก็คือเสื้อเก่าในวันข้างหน้าถูกต้องครับแล้วยาเมาเนี่ยมันพีคด้วยในตัวนี้มันเล่นได้15ปีอ่ะปีนี้มันเพิ่ง17อ่ะมันเล่นได้อย่างน้อย15ปีอ่ะเออนี่ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้สนุนราคาอยู่ที่ 8,200 ครับ 8,200 เพราะจริงๆถ้าเป็นเพลเยอร์จริงมันจะมาอยู่ 4,600 อ้าวใช่มั้ยแต่ว่ามันติดอาร์มติดเนมเซตรวมถึงติดแมตช์ดีเทลก็ประมาณนี้อ๋อแล้วนี่ก็คือเป็นยูฟ่าเนชั่นส์ลีกอะไรด้วยใช่ครับอ๋อฟูลออปชั่นใช่ครับ 8,200 8,200 ก็ฝากด้วยครับก็ไปติดต่อสอบถามได้ที่เพจ Anything Thailandฟุตบอลคอลเลกชันจริงๆเรามีเสื้อเก่าหลายตัวแต่ว่าก็นี่ก็ถือว่าดีไอ้นี่ก็โหดตัวนี้เป็นแบบเยอรมันปี1994แน่นอนว่าแขนยาวมันหายากใช่เนี่ยโลโก้มันจะเป็นปักลงผ้าอันนี้ก็ปักตัวนี้แขนยาวปักอันเนี้ยนี่ก็ปากแล้วเป็นแขนยาวนะนี่นะเป็นปีกนกปีกนกครับใช่ไหมนี่เรียกปีกนกซึ่งบอกนี่นะเสื้อบอลตอนนี้ที่เขาพิมพ์ลายขายกันอยู่ในตลาดเนี่ยครับก๊อปแพทเทิร์นนี้เยอะมากนะใช่ใช่แพทเทิร์นนี้โคตรฮิตเลยนะบอกให้เนี่ยปีกนกเนี่ยนี่ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ 15,500 15,500 ไม่หนักมากเพราะว่าถ้าเป็นแขนสั้นแฟนบอลก็ประมาณ 4-5,000 อยู่แล้วโอเคตามนี้ใช่ครับอ่ะฝากติดตามด้วยนะได้ครับบอกช่องทางติดตามอีกทีพี่ผมมีหน้าร้านอยู่พันทิพย์งามวงศ์ชั้น6นี่เจ๊ดำเคยไปทำรายการใช่แฟนคลับมาเยอะมากโอ้ยินดีมาก
เดี๋ยวเราบอกมาซื้อเสื้ออ๋อมาซื้อเสื้อเหรอเปล่ามาทวงตังค์มาซื้อเสื้อบอลอยู่ป่ะบอกมาจากเจ๊ดำนี่ผมก็ลดให้พิเศษเลยดีมากดีมากแล้วก็ติดตามใน Facebook ก็ Anything Thailand Football Collection ครับตามนี้ตามผมครับผมพี่เอจ้ามันจะอยู่กับพ่องงานเอ้ยใช่อ๋อพ่องงานของเราพี่จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีเจ๊สวัสดีเจ๊สวัสดีจ้าไอช่องดาวคุณนี่ก็ช่วงนี้ใครเรียกบอลไม่เอาเลยไม่อยากคุยด้วยไม่อยากเลยอย่างนั้นนะโอเคโอเคฟุตบอลเชิร์ตคอมมูนิตี้ออฟไทยแลนด์ใช่ FCT ใช่ใช่นี่เป็นการจัดงานครั้งที่5แล้วนะครั้งที่5แล้วโอ้ไม่น่าเชื่อนะจากวันแรกที่เราเริ่มที่นี่เฮ้ยตลกมากเลยนะวันนั้นผมกับเจ๊เดินมามันโล่งมากเลยใช่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเวลาโล่งๆแล้วภาพที่ภาพจำเรามาครั้งแรกเนาะแล้วที่นี่ครั้งแรกแล้วผมก็บอกทุกครั้งเลยว่าตอนนั้นน่ะเราก็ไม่ได้คาดคิดกันเลยเพราะมันเป็นการขึ้นห้างครั้งแรกใช่แล้วตอนนั้นมาเนี่ยภาพจำเราก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ด้วยนะภาพเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบเอ้ยตรงนี้มันจะดูโล่งสว่างหน่อยแต่ตอนแรกมาเราเฮียเอายังจำได้ว่าแต่ว่าตอนนั้นก็บอกเจ๊เสมอว่าถ้าเจ๊เอาผมทำใช่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 แล้วก็มาเราก็มานั่งเกินเฮียแม่งได้วะเออมันได้มันไปได้เออมันไปได้ก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยเจอกันกับพี่ก้าคือแกทักมาชวนในเพจใช่ก็ไปอยู่ตามสนามบอลนู่นนี่ไปอยู่ตามระเบียงห้างยังไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นห้างแบบจริงจังแบบเป็น 100% อ่ะถูกต้องแต่ว่าตั้งแต่ครั้งนั้นที่จัดตอนนี้เป็นครั้งที่5แล้วใช่แล้วก็ตะเวนไปทั่วกรุงเทพเลยสุดยอดมากคุณนี่แน่นอนจริงเอ้ยคุณดิก้าคุณคือเอ้ยโคตรตายแล้วบอลดำจริงจริงๆแล้วบางคนไม่ต้องขายเสื้อบอลนะแค่เปิดบินต้องบอกตรงนะแป๊บนึงไปแล้ว คือต้องมองตรงว่าคือตอนที่ว่าพวกเราทำด้วยกันมาเนี่ยหรือว่าเราอยู่ด้วยกันมาเนี่ยพยายามที่จะแบบว่าเฮ้ยเจ๊มีตรงนู้นบ้างผมมีตรงนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเราแชร์กันมากกว่าช่วยกันช่วยกันแต่ว่าอยู่แต่ว่าเขาคือหัวสามเหลี่ยมผมช่วงหลังอ่ะงานยุ่งไม่ค่อยได้แบบช่วยพี่ก้าอะไรเท่าไหร่แต่ก็ไม่มีหรอกเอ้ยจริงๆพวกคุณอาจจะเขาช่วยมากนะเขาคือจุดที่แบบเอ้ยมึงเขียนพี่ก้าเลยนี้เลยนะงานไม่หาแต่เรื่องให้กูเลยเอ้ยแต่งานเยอะจริงนะกูตั้งแต่ตอนนั้นมีโอ้ยสมัยตอนที่ว่านั่งดูแรกๆนะไม่มีใครเลยกระโหลกกระลาข้างหลังไม่มีทุกวันนี้เปลี่ยนหมดแล้วทุกวันนี้เปลี่ยนหมดแล้วจากปกติมาก็อีโง่ๆตัวนึงแล้วก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่ามาบ้างจริงๆเรื่องจริงไม่ใช่คอนเซ็ปต์จริงๆไอ้มาบ้างไม่มาแต่ตอนสมัยก่อนอะดูทุกเช้าเพราะว่ารายงานผลไงสมัยก่อนก็รายงานผลมีใครซื้อตัวนู่นนั่นทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนแล้วก็อัปเดตให้มันมีชมมีฉากโคตรดีแบบว่ามีฉากอะไรอย่างเงี้ยสปอนเซอร์อยู่ด้านข้างมีหุ่นด้วยตัวนึงโง่ๆเหี้ยอะไรไม่รู้ตัวนึงเผื่อเขาหน้าเอ้ยเสื้อบอลเป็นโปรโมทเออใช่คุณนี่สุดยอดทีหลังติดหน้าหัวคนไปด้วยเอาก็นี่เป็นครั้งที่5แล้วครั้งที่5นี่ถ้าว่าปีกว่าๆเนี่ยจัด5ครั้งแล้วนะถูกมั้ยใช่จากที่ก่อนหน้านี้คือใช่ๆปีนึงจะมีสักขนนึงใช่ถูกมั้ยเต็มที่นะแต่พอมันเหมือนกับแบบกระแสเริ่มดีตอนนั้นที่เราทำแล้วก็รู้สึกว่าคนอื่นน่ะเริ่มเห็นเรามากขึ้นมันก็ไปในความมากขึ้นใช่ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4เนี่ยแล้วครั้งที่5จนมาถึงทุกวันนี้นี่เหมือนเรากลับมา coming home อีกครั้งนึงกลับมาที่ธัญญาอีกครั้งนึงซึ่งที่นี่ออนเนี่ยงานมันหมดไปแล้วล่ะแต่ว่าไม่เป็นไรก็ไม่ได้ไลฟ์สดไม่ใช่ก็ไปติดตามกันได้ที่แฟนเพจของพี่ก้าเขาใช่จริงฟุตบอลเชิร์ตคอมมูนิตี้ออฟไทยแลนด์ได้หรือติดตามได้ที่เจ๊ก็เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวส่วนใหญ่กับเราส่วนตัวที่คุณไลฟ์สดขายเสื้อเอาไปส่วนตัวด้วยFacebook ส่วนตัวเนี่ยขึ้นมาเลยกิกกมลกล่อมแก้วสะกดไม่ได้เรามาดูในด้านล่างอีกยังไงพวกแจ๊บพวกใครที่ต้องตัดต่อให้ผมเลยตามนี้เกียรติกมลกล่อมแก้วนะใช่ครับตามนี้แล้วก็ฝากติดตามด้วยเพราะว่าจริงๆงานเสื้อบอลเองก็ดีหรือว่าแม้แต่พี่ก้าร้านขายเสื้อบอลหรือว่ากลุ่มกวนเนี่ยเขาจะไปออกร้านออกบูธที่ไหนก็มีหมดมีหมดติดตามไว้ใครที่ชอบเสื้อบอลเฮ้ยจะมีข่าวประกาศเรื่องใหญ่เหมือนกันเอาสิเฮ้ยได้เปล่าได้เลยเปล่าพูดได้เลยพูดได้เลยเอาเลยเอาเลยผมจะเทคโอเวอร์เจดำเดี๋ยวเอางี้อะไรนะพูดตัวเลขมาให้ฟังสักหน่อยสิโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวนะอันนี้เดียวเอาไป 50,000 สวัสดีครับบอสโอ้โหสวัสดีไอ้แจ๊บ 50,000 มาให้กูขายช่องเหรอเราขึ้นมาจากประมาณ50แล้วเฮ้ยกระดาษทั้งเลยอ่ะนี่ล่าสุดเดือนนี้เงินโอนเงินเดือนให้มันก็เป็น 50,000 แล้วนะโอ้โหนี่เดียวอ่ะวันนี้เลยดิไอ้วันนี้ต้องโอนแล้วป่ะเนี่ยพอแจ๊บเพิ่งโอนเมื่อคืนนี่วันนี้มาต้องมาบีบนวดมาแล้วแล้วมาเลี้ยงข้าวเคล็ดลับไว้อยู่2เรื่องน่าคือเรื่องแรกก็คือว่าเราจะจัดบอลในลักษณะของรายการของตัวเองเอาละรู้ไหมว่าคนที่ว่าเป็นจุดไฟของผมเนี่ยคือใครแจ๊บเอาเหรอวันนั้นผมมาไปดูแจ๊บจุดไฟอยู่แล้วมันดูกันช้าไม่ใช่เราพร้อมกันด้วยแจ๊บก็มาพิมพ์ในคอมเมนต์ตอนแรกไปพิมพ์บอกว่าเอ้ยแจ๊บได้บอลมันเซฟอ่ะมันเป็นโกงมึงก็เซฟเกินเออไอ้ข้างหลังก็เฮ้ย
หลังก็เฮ้เราก็ดังดูอยู่มึงเซฟจังวะอะไรอย่างเงี้ยตอนสมัยอีแจ๊บมึงพิมพ์คอมเมนต์ว่าอย่างงั้นก็เดี๋ยวรอฟุตบอลไทยแลนด์นะที่ว่าเป็นที่ว่าเราจัดแก๊งเสื้อบอลแก๊งเสื้อบอลพวกเราจัดติดตามแล้วกันเอาแล้วกับสิ้นปีพวกเราจะก้าวสู่ไปในลักษณะของที่อื่นที่ใหญ่กว่าเดิมเอาละศูนย์ประชุมเศรษฐกิจเอ้าเป็นเรื่องแล้วอ่ะตามนี้ฝากติดตามด้วยฝากติดตามด้วยฝากติดตามด้วยหลักๆก็ในแฟนเพจแล้วก็ที่รู้สึกตัวเก๋กับมนต์กล่อมแก้วใช่โอเคฝากติดตามด้วยก็ขอบคุณเจ๊ด้วยขอบคุณจ้ะพี่ก้าที่มาทุกครั้งเลยจริงๆแกไม่ว่างนะจริงแกไม่ว่างผมรู้เลยว่าคัดตอนนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะเริ่มเข้าตัวแล้วได้เดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายเตรียมแล้วคุยหน่อยอ่ะนี่ครับนี่คือระบบทัชสกรีนยังไงมันมายังไงพี่มันอีกมิติใหม่ในการพรีเซนต์เสื้อเพราะปกติเมื่อก่อนเสื้อเนี่ยจะเป็นแบบโชว์ใส่หุ่นอันนี้ก็คือแบบนี้แขวนๆอย่างนี้ว่าไปแขวนมีป้ายชื่อเท่านั้นแต่ว่ายังไม่รู้ซึ้งถึงสตอรี่ของเสื้อมันใช่ไหมดีเทลมันมากกว่านั้นมากกว่านั้นเราก็อยากจะพรีเซนต์ออกมาอย่างอันนี้เราแบ่งเป็นวันหนึ่งวันที่สองวันที่สามวันนี้วันแรกก็คือสโมสรทั่วโลกพวกนี้ก็เป็นนานาชาติโอเคแล้วก็วันสุดท้ายเป็นคอลเลกชันของพี่ปิยพงศ์ผิวอ่อนพี่ตุ๊กใช่ตุ๊กมาด้วยใช่ครับผมก็อย่างนี้ลองดูลองชัดดูก็ได้ครับอย่างเสื้ออย่างนี้ตัวเอซีมิลาน1980ทัชสกรีนมาปุ๊บเราไม่อย่างแขวนเนี้ยเราไม่เห็นข้างหลังเราสามารถกดแตะดูข้างหลังดูป้ายคอเห็นไหมฮะดูโลโก้ได้นี่โลโก้สิงโตเมื่อก่อนเอฟซีไม่นานใช่ไหมฮะสไลด์ไปแบบเลื่อนสไลด์ได้เลยใช่สไลด์ไปอย่างนี้เบอร์ด้านหลังเห็นวัสดุได้ด้วยอย่างเนี้ยโอเคโอเคจ๋าเห็นชัดเลยนี่อ๋อนี่เห็นเลยใช่เป็นกำมะหยี่ใช่ยังไม่พอเรามีเพิ่มวิดีโอด้วยดูหน้าคุณทำไมไม่หาในแบบดีๆหน่อยผมตั้งใจอันนี้ผมตั้งใจแกล้งเขาก็จะเป็นการเล่าสตอรี่ของเสื้อแต่ละตัวแบบที่ประมาณ1นาที2นาทีอะไรก็คือเป็นเอซิมิลานปี80ใช่ตอนนั้นยังอยู่ซีรีส์ B แล้วได้แชมป์ขึ้นมาเป็นซีรีส์ A โอเคใช่ก็เป็นอีกหนึ่งมิติในการพรีเซนต์เสื้อใช่ก็คือแบ็คกลับมาที่เอากลับมาที่หน้าโฮมหน้าโฮมได้เป็นอย่างงี้ตัวก็คือ6ตัวเนี่ยเราก็กดได้เลยมีลัคกี้โกสตานะมีอันนี้สกอตติชฟุตบอลลีก100ปี100ปีมีนี่กรณ์ที่ได้แชมป์สมัยที่2 AFC AFC ยุคปัจจุบันนะเนาะใช่ครับผมอันนี้จากบาสไวใช่ครับก็คือคอนเซ็ปต์ของเราคือเป็นฟุตบอลเชิร์ตเนเวอร์ไดก็คือเป็นการแบบตีกระแสเพราะมันมีกระแสเสื้อบอลที่แบบมันดกลงมาแล้วก็มันก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังไม่มีความตายมันก็ไม่ตายมันก็อยู่กับเราเสื้อฟุตบอลก็ยังอยู่ไปตลอดใช่ตามนี้นั่นเองแล้วก็เป็นอีกคอนเซ็ปต์นึงคือเราไม่เคยเอาเสื้อพวกนี้ออกมาโชว์ก่อนอันนี้เป็นครั้งแรกใช่ครับโอเคตามนี้ได้ครับนี่นะนี่คือนวัตกรรมใหม่ของการเขาเรียกอะไรพรีเซนต์เสื้อบอลเสื้อบอลใช่ครับลองติดตามดูยินดีครับขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าเจอกันครับผมอ่ะนี่ก็คือบรรยากาศงานเสื้อบอลนั่นเองใครที่รักเสื้อบอลชอบเสื้อบอลก็ติดตามแฟนเพจเจ๊ดำไว้นี่แหละหรืออย่างที่บอกไปติดตามพี่กล้าได้เลยเพราะเขาเป็นเฮดของการจัดงานเสื้อบอลในประเทศไทยของเราเนี่ยเขารวมกลุ่มรวมก้อนพี่ๆน้องๆนักสะสมพ่อค้าอะไรอย่างนี้เยอะแยะไปหมดนะจ๊ะก็ฝากด้วยแล้วกันนะรักเสื้อบอลนี่ก็ถือว่าวงการนี้เข้าแล้วออกยากนะจะนำเตือนนะเพราะนั้นเข้าแล้วออกเลยดีกว่าจะได้ประหยัดเงินแต่ใครรักใครชอบก็หามาเก็บหามาสะสมให้ได้กันแล้วกันนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่รักเสื้อบอลกันแล้วกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตัวนี้ให้เจ๊ดำด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะแล้วเจอกันไปเว้ย